ต่อไปนะครับถ้าใครก็แล้วแต่นะครับเป็นคนเค็มแล้วก็เป็นคนร้อนเดี๋ยวชวนไปอาบน้ำร้อนเค็มอ๋อคุณอาบน้ำร้อนมาก่อนอยู่แล้วที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับนี่อยู่ที่หมู่ที่8ตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับหนึ่งเดียวอันซีนครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นบ่อน้ำร้อนแต่น้ำร้อนเค็มครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้จีนแล้วก็เกาหลีครับมาแรงครับคนในประเทศไทยคือเหมารถเหมาราเป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องไปเลยครับไปแช่น้ำร้อนเค็มอยู่ในพื้นที่ปรับปรุงมาดีครับลูกเล็กเด็กแดงก็มาครับแต่ต้องขอร้องกันนิดนึงนะเมื่อก่อนโควิดนะครับก็มีปัญหาเยอะก็เลยปิดไปครับแต่พอระหว่างปิดนะครับท่านนายกอบต.ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวคุณวิเวกผิวดำนะครับท่านไปปรับปรุงทัศนียภาพใหม่หมดเลยแล้วก็เปิดมาแล้วคราวนี้มาแล้วครับปฏิบัติการให้มีการเคารพด้วยครับควรแช่5นาทีครับไม่เกินนี้เพราะว่าความร้อนอยู่ที่ 37-40 องศาแต่ก่อนที่คนจะลงน้ำเลยครับปฏิบัติด้วยไปอาบน้ำให้เรียบร้อยซะก่อนอาบน้ำจืดให้เนื้อตัวสะอาดพอสะอาดแล้วก็ค่อยลงมาแช่พอแช่แล้วก็ขึ้นแล้วก็แช่แล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหสบายตัวเห็นไหมครับตอนกลางเย็นๆนะครับคนให้ความสนใจมากนะครับไปอาบน้ำราคาถูกด้วยคุณชอบอยู่แล้วที่อาบน้ำนอกบ้านนะคะก็ดีค่ะมีที่เที่ยวหลากหลายเลยคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม